วิธีที่ฉลาดตัวลึกถึงสิ่งที่นี้ตัวที่สังเคราะห์ในพุทธจิตนี้ถูกออกมาในระบบถึงสิ่งที่ต่างจะกระทำมีร่างจากความคิดของตนต่างๆมีร่างจะนำไปสู่การเกิดและการดับอยู่ตลอดกาลและนำไปสู่การทุกข์เดือดร้อนใจของชั้นโลกและโลกอื่นโดยเชื่อมโยงกันเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาทั้งอื่นเมื่อพบดอกคำสอนของพุทธะทั้งหมดก็ไม่จุดประสงค์เพียงข้อเดียวที่พาพวกเราข้ามขึ้นให้พ้นเสียจากตูนเมืองความคิดดังนี้ถ้าเราหยุดการคิดของเราได้สำเร็จแล้วประโยชน์อะไรด้วยทำสิ่งใดที่พุทธะได้สอนไว้ก็ไม่หมายความว่าเราปฏิบัติจึงหยุดคิดของความคิดจึงแต่งต่างๆเสียได้าแต่ตัวผิดง่ายใจผิดซึ่งมันคิดไปตามกิเลสตัณหาต่างๆเครื่องใจธรรมนั้นร่างจากความคิดต่างๆจึงเรื่องจะนำไปสู่การเกิดการดับอิจฉาการจะนำไปสู่ความทุกข์หยุดร้อนใจของฉันโลกและโลกยิ่งเคยจึงทรงนั้นเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้และอะไรมาทำนองนั้นมานานชนิดเลยดูต่อข้อความท่านนี้ครับว่าจิตเกิดขึ้นในจักรวาลนี้ได้อย่างไรในโลกนี้ได้อย่างไรจิตเกิดขึ้นในจักรวาลซึ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันก็อยู่ในจักรวาลนั่นเองจนจะรวมแล้วก็มีรูปกับนามสองอย่างทั้งอยู่ในจักรวาลก่อนที่จิตจะมาจับให้เกิดรูปนะครับจิตมายังไงครับประกอบหลวงปู่ให้ช่วยนิดหนึ่งครับงานเดิมก็คือความบ้างของจักรวาลเข้าคู่กันเป็นเหตุเกิดตัวอวิชชาเกิดเหตุก่อที่ใดมีรูปที่นั้นต้องมีนามที่ใดมีนามที่นั้นต้องมีรูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดปฏิกิริยาให้เปลี่ยนแปลงประกาศและเกิดการเวลาขึ้น คือรูปยังมีการดึงดูดซึ่งกันและกันจึงเป็นเหตุให้รูปเคลื่อนไหวและมันรอบตัวเองตามปัจจัยรูปเคลื่อนไหวได้ต้องมีนามความว่ากันรองรูปเคลื่อนไหวได้เมื่อสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้สรรพสิ่งของวัตถุสสารมีชีวิตและไม่มีชีวิตจึงต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์เกิดดับสืบต่อทุกขณะจิตไม่แรงหยุดนิ่งให้คงทนจนปัจจุบันที่จะนับเมื่อเป็นปัจจุบันได้จิตก็เกิดมาจากรูปนามของจักรวาลมาเกิดนี้จิตก็เกิดมาจากรูปนามของจักรวาลนั่นเองร่างกายต้องแข็งก่อนนั่นไม่แข็งต้องสามารถโอนอ่อนได้ตอนเกิดไปแล้วเหมือนกันแข็งนี่ไม่ได้เกี่ยวชานี่ไปแช่อะไรกันเราเป็นพระไม่เข้าใจคือบางคนนั่งในตัวตรงเลยเวลานั้นเราตอนเป็นชานี่บางคนเขาโง่บางทีเป็นผวังก็ไอ้จิตมันรวมจิตมันรวมแล้วก็จิตมันเกลียดไปมันก็ยุบไปทั้งตัวแล้วก็เราการสื่อในชานก็หมดไปแล้วตอนนั้นอยู่ในภาวะอยู่ในฌานหรือเปล่าแล้วก็อยู่ในฌานคือจิตมันเข้าจิตมันค่อยรวมแล้วคือหมายความว่าภวังค์นี่ก็เป็นฌานส่วนหนึ่งเนี่ยภวังค์นี่จิตมันลุกไปลุกไปจากจิตอยากไปถึงจิตเรียนไม่รู้ภาพใดครับจิตเรียนถึงภวังค์เลยคืออาการของฌานเหมือนกันคืออยู่ในฌานนี่แหละ
นี่ก็เวลาเข้าถึงฌานแล้วร่างกายนี่จะตั้งตรงไม่งูแล้วก็ตรงนั่นแหละถ้าได้ว่าตั้งสติมันจะตรงแต่บางคนที่งูไปนี่มันจะนิ่งมาถึงฌานแบบนั้นด้วยว่าเขาวางให้เถอะแล้วก็คิดมันค่อยเรื่อนแล้วจึงค่อยเรื่อนแล้วแล้วงานสติของเรามันยังปลอมก็มันไปทั้งตัวไปจิตของเรามันดีแล้วก็ไม่ไปกับมันก็อยู่ตั้งตรงตั้งตรงที่ตรงไม่มีอะไรถามหรือมีจะถามอะไรถามเลยคือว่าเวลาเข้าสมาธิถ้าหากว่าตัวเราไม่ถูกใจเป็นไงคือเราเวลาเข้าสมาธิถ้ามันแบบเบาเหมือนกับไม่มีร่างกายนะมันเหมือนลอยแต่เรายังได้ยินอยู่ได้ยินอยู่แต่เงินก็ดีอยู่แล้วไม่ได้ที่มันลอยเหรอบางครั้งมันก็เบาบางครั้งมันก็ลอยแต่ที่ที่ตอนนี้เป็นสภาพอะไรมันกำลังอยู่ในปีติก็เป็นฌานเหมือนกันนะปีติมันมีหลายอย่างอุปการปีติมันแค่นี้ยังอยู่แค่นั้นไม่ไปไหนครับไม่ก้าวหน้าก็ทำเยอะๆแต่การหลับไปทำไม่หยุดก็ทำเยอะๆมันค่อยก้าวเองมันเปลี่ยนเรื่อยมันก็เปลี่ยนเรื่อยมันไม่อยู่มันเป็นเมื่อเป็นครั้งนี้แล้วมันไม่เป็นอีกเป็นอย่างอื่นไปเรื่อยๆไปแล้วก็เราทำประกอบเรื่อยๆไปมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆไปจนยาของเรามันถึงที่สุดแล้วก็อยู่เองเราเงินเป็นอย่างนู้นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปโน้นเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้แต่เราทำเรื่อยไปไม่ต้องสงคิดเอาเอาแล้วประกอบเรื่อยไปมันก็ปัญญาหนุนไปเรื่อยขึ้นไปแล้วปัญญาของเราจริงแล้วก็ทัดเลือกเองได้ว่าอะไรควรเอาอะไรไม่ควรเอาเราจะรู้เองแต่มันยังอยู่ในมิตรมันเยอะมันไม่โยนเดี๋ยวเกิดอันนี้เดี๋ยวเกิดอันนี้เดี๋ยวเกิดนิดเดี๋ยวเกิดอันนั้นไม่ต้องตามหรอกไม่ต้องตามดอกถ้าตามนิดอันนั้นมันที่สุดให้ดูจิตของเราไปแล้วกันถ้าเราต้องการจะตัดนิดอันนั้นออกมาดูจิตของเราเห็นจิตชัดเจนโดยสัญญาอันนั้นลึกซึ้งแล้วก็สิ่งเหล่านั้นขาดเองไม่ต้องไปตัดของเราเมื่อจับเห็นจิตของเราอย่างไม่แน่นอนมันจับหลักจิตไม่ได้ไม่ต้องพาไปตามเรื่องมันสำหรับนิดมันมาจะเป็นอยู่หลายคนเหมือนกันนะถ้าต้องการปฏิบัติใหม่ๆก็อันนี้ตัวนั้นมันจะมาปรากฏมาปรากฏเมื่อเรารู้ทันต้องการเราก็เห็นของสนอกปฏิยุทธ์ของสนอกเมื่อเรามีพาไปผิดทางแล้ว ที่ถูกก็คือจิตเห็นจิตนั่นเองจิตเห็นจิตนั่นแหละเป็นตัวมัน ส่วนที่เหมาะควรจะกำหนดไปตรงไหนจิตกำหนดตรงทั้งจิตผู้รู้อยู่ตรงไหนต้องกำหนดตรงนั้นไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีตัวมีตนอะไรตั้งไม่มีกำหนดว่าควรจะตั้งไว้จุดไหนผู้รู้อยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงนั้นจิตจะตั้งสิ่งอยู่ตรงนั้นก็ไม่อยู่ในผู้รู้ไหนแล้วผู้นั้นน่ะผู้คิดน่ะผู้คิดมันอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงผู้รู้บางท่านบอกว่าให้ตั้งไว้ในภายในวงแขนบางท่านให้ตั้งไว้ที่หางจมูกกับคืบมืออะไรตั้งจิตกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้ใช่หรอกยังใช่หรอกกำหนดเพื่ออะไรก่อนที่ให้จิตเป็นสมาธิได้กำหนดจิตตั้งกำหนดตั้งจิตนะอยู่ในสมาธิในจิตทางเดี๋ยวที่จิตอันนี้ไปเลยที่อันนั้นที่จิตข้างนอกใช่ไหมล่ะต้องจิตอยู่ในจิตกำหนดจิตเห็นจิตชัดชัดเจนโดยปัญญาเนี่ยละแม้ก่อนนะจึงเราฝึกตามพื้นฐานแล้วฝึกตามอารมณ์และอารมณ์อื่นต่อมันขาดไปเองที่ถึงว่าเรื่องนี่ก็ถามถึงเวลาปฏิบัติครั้งแรกนะครับควรจะวางสติวางจิตไว้ตรงไหนครั้งแรกที่เริ่มปฏิบัติก็ได้เริ่มปฏิบัติก็ไม่มีอะไรบริกรรมตนเองบริกรรมบริกรรมก็ไม่มีอะไรพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามอย่างแล้วก็พุทโธอย่างเดียวตอนที่ภาวนาพุทโธนั้นจิตอยู่ตรงไหนครับพุทโธนั่นนั่นแหละผู้ว่าพุทโธน่ะอยู่ตรงไหนเราก็ต้องฟังสติปัฏฐานนั้นหมายความว่ามีอยู่สองอย่างพุทโธน่ะคือผู้ว่านะผู้ว่าพุทโธน่ะอันผู้ทุกข์ว่าเนี่ยคือพุทโธคือคำบริกรรมผู้ว่าพุทโธน่ะคือจิต
แล้วพุทโธกับพุทโธพุทธวาพุทโธกับพุทธวาพุทโธเป็นของสิ่งเดียวกันเป็นก็เป็นของว่างไม่มีอะไรพุทโธก็มีตัวมีตนอะไรพุทธวาพุทโธก็มีตัวมีตนอะไรนั่นคือจิตที่แท้จริงไปหาเห็นตัวเห็นตนมันไม่เห็นหรอกต้องเห็นด้วยปัญญาอันลึกซึ้งต้องรู้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งถ้าแม้ทำยาเห็นจิตเหมือนน้ำตาเห็นรูปนั่นแหละเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความสัตย์สูงความเป็นไปเพื่อความสัตย์สูงยิ่งเป็นไปเพื่อพระนิพพานทางตรงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นทำยาเห็นจิตให้ชัดเจนโดยปัญญาเห็นรูปมันเหมือนมันไกลๆไอ้นั่นแหละแต่เราปัญญาเรารู้ถึงจิตเราชัดเจนแล้วมันชัดเจนมันไกลๆเห็นรูปอย่างนั้นทำยาเห็นจิตมันต้องไกลเห็นรูปไม่จะเห็นตามตำราตำรามันเห็นด้วยตนเองมันพูดขึ้นมาเลยนี่จึงจะจับได้แต่เห็นตามตำราตำราแล้วไม่เห็นด้วยตัวจริงนะตัวที่แท้จริงเราไม่เห็นผู้จริงมันมีอยู่แล้วทุกคนพูดมีตัวมีตนอะไรดอกแต่มันมีอยู่แล้วไม่มีติดจังอยู่แล้วทุกคนในจิตนั่นแหละเป็นหลักธรรมเราจะหาหลักธรรมบิดแท้จริงเราจะหาจิตของเราเองหลักธรรมโดยแท้จริงอยู่ทุกจิตจนสมาธิอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีหลักธรรมใดๆเลยจิตนี่แหละคือหลักธรรมจนสมาธิอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่จิตจิตนั่นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ใช่ในจิตการที่เรากล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตอย่างนี้นั่นแหละย่อมหมายความถึงสิ่งบางสิ่งซึ่งมีจริงขอจงเลิกละการคิดและการอธิบายเสียงคิดเมื่อนั้นเราอาศัยได้ว่าแทงทางคำพูดจะรู้สึกตัดขาดไปแล้วจิตของจิตก็ถูกเพิกถอนขึ้นสิ้นช่วงแล้วจิตนี้คือจิตตัวนี้อันบริสุทธิ์ซึ่งมีประจังอยู่แล้วในคนทุกคนแต่จึงมีความรู้สึกนึกคิดจะหลุดจะหลุดได้ทั้งหมดจะดีพระพุทธเจ้าท่องตำราโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะดีล้วนเป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้เท่านั้นไม่มีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากการคิดผิดผิดเท่านั้นย่อมนำมาเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกนิดไม่มีหยุดธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะดังเดิมของเรานั้นโดยความจริงอันสูงสุดแล้วเป็นจริงที่มีความหมายในความเป็นตัวตนแม้ประจักษ์ประมาณเดียวสิ่งนี้คือความว่างเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ทุกแห่งสงบเงียบว่ามันมีอะไรเกี่ยวกันมันเป็นสันติสุขที่รุ่งเรืองเรื่องลับและกำหนดการเพียงเท่านั้นเองจนเข้าไปสู่สิ่งนี้ได้หลุดพ้นโดยการลืมตาต่อสิ่งนี้ในตัวเราเองสิ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าเราในแหละคือสิ่งสุดนั้นในอากาศที่เป็นที่ทั้งหมดทั้งสิ้นและสมบูรณ์ถึงสุดแล้วไม่มีอะไรนอกจากนี้อีกแล้วอาจารย์ก็แล้วมาจังเทศอะไรจะเลยนะตั้งใจหลักธรรมที่แท้จริงก็คือจิตของเรานั่นเองนอกจากนี้แล้วก็ไม่มีหลักธรรมใดๆเลยจิตนี่แหละคือหลักธรรมสิ่งที่นอกประจักษ์นั้นแล้วมันก็ไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตจะถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่จิตการที่เรากล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตอย่างนี้นั่นแหละย่อมหมายความถึงสิ่งบางสิ่งซึ่งมีอยู่จริงก็จึงเลิกละการคิดและการอธิบายเสียหมดสิ้นเมื่อนั้นเราอาจอันกล่าวได้ว่าคล้องกันทั้งคำพูดก็ได้ถูกตัดขาดไปแล้วผิดของจิตก็ถูกเพิกถอนขึ้นสิ้นจึงแล้วจิตนี้คือพุทธิยันนี้อันบริสุทธิ์ซึ่งมีประจำอยู่แล้วในคนทุกคนสัตว์จึงมีความรู้สึกนึกคิดกระลุกกระลิกได้ทั้งหมดก็ดีพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีล้วนเป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้ตรงนั้นไม่มีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากเราคิดผิดผิดเท่านั้นย่อมนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งลึกลับที่นอกคำพูดความเข้าใจอันนี้เอง เราทำให้ผิดทางไปก็มีอะไรมากมายนักการเข้าใจผิดผิดแล้วนี่แหละเราพากันเราพูดไปนอกลู
นออกทางความจริงแต่ได้จริงก็ไม่มีอะไรมากมายนักจิตก็คือพุทธะสิ่งสูงสุดมันย่อมรวมสิ่งทุกสิ่งเข้าไว้ในตัวมันทั้งหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วทั้งหลายเป็นที่สุดในเบื้องสูงลงไปจนกระทั่งถึงสัตว์ประเภทที่ต่ำต้อยที่สุดซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในอกและแมลงต่างๆเป็นที่สุดในเบื้องต่ำสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งมันย่อมมีส่วนแห่งความเป็นพุทธะเท่ากันหมดและทุกๆสิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับพุทธะนั้นดังนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับพุทธะอยู่แล้วตลอดเวลาถ้าพวกเราเพียงแต่สามารถทำความเข้าใจในจิตของเราเองนี่ให้สำเร็จเราค้นพบธรรมชาติอันแท้จริงของเราเองได้ด้วยความเข้าใจอันนั้นเท่านั้นมันก็จะเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจำเป็นจะต้องแสวงหาแม้แต่อย่างใดเลยจิตของเรานั้นถ้าเราทำความสงบอยู่จริงๆเว้นขาดจากการคิดนึกซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของจิตแม้ที่น้อยที่สุดเสียได้จริงๆตัวท่าของมันก็จะปรากฏออกมาเป็นความว่างแล้วเราก็จะได้พบว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิจจากรูปมันมีกินเนื้อที่อะไรๆในที่ไหนแม้ที่จุดเดียวมันไม่ได้ตกลงสู่การบัญญัติว่าเป็นพวกที่มีความเป็นอยู่หรือไม่มีความเป็นอยู่แม้แต่ประการใดเลยก็เหตุที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกไม่ได้โดยทางอายตนะเพราะจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้ของคนเรานั้นมันเป็นขันธ์หรือเป็นกำเนิดซึ่งไม่ได้มีใครทำให้เกิดขึ้นและไม่อาจจะถูกทำลายได้เลยในการทำปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นมันเปลี่ยนรูปเป็นมันเองออกมาเป็นปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อสะดวกในการพูดเราพูดถึงจิตในฐานะที่เป็นตัวสติปัญญาแต่ในขณะที่มันมีทำการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมคือไม่ได้เป็นตัวสติปัญญาที่คิดนึกหรือสร้างสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกกล่าวถึงในการที่จะบัญญัติว่ามันเป็นความมีอยู่หรือไม่ใช่ความมีอยู่ยิ่งไปกว่านั้นอีกแม้ในขณะที่มันทำหน้าที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาในฐานะที่ตอบสนองต่อกฎแห่งความเป็นเหตุและผลของกันและกันนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้โดยทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและมโนวิถีนั่นเองถ้าเราทราบความเป็นจริงคนนี้เราทำความสงบเงียบสนิทอยู่ในภาวะแห่งความไม่มีอะไรในขณะนั้นพวกเรากำลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยแท้จริงดังนั้นเราควรเจริญอีกซึ่งหยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นจบเองเลยก่อนเหมือนกับถูกบีบเข้ามาบีบเข้ามานะครับคือผมเคยครั้งหนึ่งบีบจนทั้งมันหมดไปเลยแล้วมันออกไปอีกคล้ายๆกับมิติหนึ่งไปเลยมิติที่นิ่งแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรเลยไม่มีความนึกคิดอะไรเลยทั้งนั้นเอาตรงนั้นนะหมอที่หมดความคิดแล้วสิ่งที่ความคิดอะไรนั่นเป็นขันธ์เรามันหมดมันไอ้ความคิดไอ้ความคิดทั้งตัวตัวสำคัญไอ้สิ่งขันธ์มันเราไปคุ้นประจำไปคอยไปตัวคิดไอ้รูปคิดอันนั้นมันสำคัญมันดับแต่มันยังมีสุขนะปู่อ๋อตัวนั้นอ่ะตัวธรรมะแต่มันอธิบายไม่ได้ว่ามันอ๋อไม่มีอะไรอธิบายมันอยู่เหนือกับมันอยู่เหนือคำพูดครับมันมีในสมาธิครับมีในสมาธิแล้วเสร็จแล้วหลังจากที่ได้นะครับก็เพียรพยายามแทนที่ว่าจะเกิดอาการแบบถูกบีบเข้าไปนะฮะซ
ึ่งขั้นแรกก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยทรมานมากคราวนี้ผมกลับกลายเป็นอีกอย่างนึงคล้ายๆกับเหมือนกับเขื่อนแตกจะก้นกบเนี่ยเหมือนกับเขื่อนแตกมีน้ำอย่างชนิดแรงมากขนาดเขื่อนยังใหญ่เลยแล้วพุ่งขึ้นมาข้างบนอันนั้นเป็นไงครับอันนั้นตัวนิมิตนะครับไม่เป็นไรคือเป็นตัวแบบหลอกจิตเราเราจิตเอาเป็นตัวนิมิตของภายนอกไม่ตามมันไม่ตามมันก็ได้ดอกสิ่งนั้นก็ดีถ้าเราอยากตัดมันอยากตัดมันออกไม่ต้องดูตามมันมันเป็นอย่างไรแต่ไม่ต้องดูตามไม่ดูจิตของเราหลักดูต้นตอมันดูจิตของมันไม่เอาสิ่งนั้นขาดไปเองไม่ต้องมาจัดการมันเป็นอย่างนั้นธรรมดาเออลูกผู้ฮะเล่าอย่างจิตเนี่ยนะฮะถ้าอย่างไปนิพพานพรหมเนี่ยนะครับพระพุทธองค์บอกว่าผู้ที่ไปนิพพานพรหมเนี่ยเอาจิตไปด้วยอันนี้หมายความว่าอะไรว่าก็จิตมันไปในที่นั้นละมันไปไปเป็นพรหมก็ได้ก็ต้องมีจิตนั่นละเป็นพรหมแต่จิตก็เราเป็นพรหมที่กระทบทั้งนั้นเลยจะตายไปในดวงนั้นหรือจะเป็นพรหมนั่นส่วนที่ไปอรหันต์นี่ว่าทิ้งจิตเอาไว้กับโลกแต่แล้วนั้นไม่มีอะไรเหลือเราถึงอรหันต์แล้วมันหมดความหมายความว่าอารมณ์ว่างเปล่าซึ่งเป็นช่วงนั้นนะเวลาดับจิตแต่ถึงงานนั้นแล้วจะถึงก็จะไปเนี่ยพูดถึงที่สุดที่สุดจริงๆมันก็ว่าว่ามันมีอะไรเกิดเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ไอ้จิตไอ้จิตที่น้อยที่สุดนะนั่นคือปรมาณูจิตปรมาณูจิตที่เป็นปรมาณูคือรูปมันน้อยที่สุดแล้วรูปมันน้อยที่สุดก็ยืดแยกไอ้น้อยไปอีกแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะแยกกลับไปอีกแล้วจิตของเราถึงที่ว่างเมื่อจริงเราถึงที่ว่างน้อยนักที่ให้ทำสูงสุดอย่างนั้นถ้าทำได้อันนี้อย่างนี้เข้าใจแล้วครับคือถ้าอย่างนี้ถ้าเรานั่งนี่ถ้าพูดถึงถ้าเราอย่างที่บอกว่าให้รักษาอารมณ์ก็คือรักษาอารมณ์ตอนที่เกิดความสงบที่เราความสุขที่เราอธิบายไม่ได้นั่นแหละให้สามารถที่จะเข้าไปในอารมณ์นั้นได้เร็วเข้าไปในอารมณ์ถ้าอยากได้แล้วมันเป็นเลยคือมันคืออารมณ์คือว่างว่างคือไม่มีอะไรเหลือมันคำพูดเลยมันอยู่เนื้อคำพูดครับมันไม่มีมากจริงๆมันอยู่เนื้อคำพูดเข้าใจแก้ยังไงครับใจไม่ออกแก้ยังไงครับใจออกมันต้องไม่ต้องหายมันหมดไปไม่กำหนดจิตกำหนดจิตให้กำหนดจิตเอากำหนดจิตเอาหายใจออกกำหนดความรู้สึกนะกำหนดจิตอาจารย์ว่าถ้าอย่างนี้คือของเขาเนี่ยมาตรงข้ามกับผมนะเขาผมถูกบีบแต่เขากลายเป็นขยายออกแต่ลักษณะอาการที่แข็งเป็นหินนี่เหมือนกันอาการที่หายใจไม่ออกจนเหมือนกับจะขาดใจตานี่เหมือนกันเหมือนกันถ้าอย่างนั้นถ้าเขาผ่านไอ้จุดนี้ไปได้เขาก็ต้องเข้าไปในมิติสงบได้เหมือนกันถูกแล้วถูกทางที่สุดแล้วใช่ไหมอาจารย์เข้าใจแล้วเอ๊ะจะได้เคียงต่อที่แท้จริงทุกที่มันเด็กเล็กเป็นคนที่น่าจะใจอย่างนี้มันจะมีหลักฐานอะไรเลยจุดนี้แหละที่หลักฐานคนที่น่าจะใจอย่างนี้มันก็ไม่ใช่จิตคนที่เราเอาจิตนั้นไม่ใช่จิตนั่นแหละที่หมายความจริงจริงที่สุดคุณมีอยู่จริงขอจงเลิกละกันทุกและการอธิบายที่ไม่จริงเมื่อนั้นเราต่างว่าเราไม่ต้องพูดที่ถูกต้องคือที่สุดก็คือจุดที่สุดที่นี่จุดที่นี่จุดที่นี่คือจุดที่ยังไม่มีบริบทจึงมีเป็นการเวลาในทุกๆแต่จึงมีความรู้สึกนิสิตประหลาดประหลาดที่สุดคือพุทธเจ้าพร้อมทั้งในโลกและในโลกภายในตัวนั้นเป็นการที่มีความสำคัญที่สุดในนั้นมีความสำคัญการสร้างสมองเกิดขึ้นจากการคิดผิดอย่างนี้ย่อมนำเราไปสู่การขอการสั่งสมองที่มีความหยุดธรรมชาติของความเป็นพุทธะบางเดิมทั้งหลายโดยความจริงอันสูงสุดแห่งความเป็นที่มีความหมายความเป็นสุดแม้จะขาดไปนานอยู่ดีจึงมีจิตนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ประสงค์ที่และมีอะไรเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ส
ึกที่เรียนเรียนเรียนแล้วก็จะมาช่วยตัวนั่นเองจนเข้าไปสู่สิ่งที่ไม่ได้หยุดทิ้งดูตามดวงตาต่อสิ่งที่เราเจอเองจนซึ่งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเป็นผู้มีความเชื่อและคุณดูถึงที่สุดแล้วมีอะไรนอกจากนี้แล้วซึ่งจิตของเรานั้นถ้าเราทำความจริงหรือจริงเว้นจากการตั้งจิตนึกซึ่งคุณตั้งเป็นหลายของจิตแม้แต่น้อยที่สุดก็ได้จริงๆสุดท้ายทั้งนั้นก็ปรากฏออกมาเป็นทั้งว่าร้อยราศีก็เลยชดอ้อมนั่นเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ไม่มีตัวตนอะไรเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ตกเงียบตกแต่งเงียบเงียบและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องมันเป็นสังขิตที่เรื่องเรื่องเรื่องใหญ่และสมบูรณ์ตามเกี่ยวข้องเมื่อภาพทั้งสี่ขึ้นไปต่อกันขึ้นเป็นวิญญาณนั้นเป็นของว่างเปล่าแต่ว่าธาตุทั้งสี่ทั้งโลกานี้ไม่ใช่เป็นสิ่งซึ่งไปประกอบกันขึ้นเป็นตัวของเราเพราะว่าจิตจริงแท้นั้นไม่มีรูปร่างว่าไม่มีอาการมาหรือไม่มีอาการไปธรรมชาติเป็นแท้ของเรานั้นเป็นสิ่งซึ่งมีซึ่งไม่มีการตั้งต้นขึ้นที่ตั้งเกิดและไม่มีการขึ้นติดลงที่ตั้งตายแต่เป็นของสิ่งเดียวรวดเราไปรู้จักการเคลื่อนไหวใดๆในเชิงลึกจริงของมันทั้งหมดจิตของเรากับสิ่งต้องการซึ่งเราล้อมเราอยู่นั้นเป็นสิ่งเดียวกันเราสามารถทำความเข้าใจกันนี้ได้จริงๆเราจะดูลึกถึงความเห็นแก่งหรือแก่งรับเดียวในขณะนั้นเราเป็นผู้ที่ไม่ต้องข้องเกี่ยวในโลกของความอีกต่อไปเราจะเป็นผู้อยู่ในโลกเรามีความโน้มเอียงไปสู่การเกิดใหม่ที่ไม่เป็นนิดเดียวเราจะเป็นตัวของเราเองนั้นเราจะความคิดแข็งโดยที่เชิงและเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งสิ่งนั้นเราจะได้รู้ถึงภาวะแห่งการที่ไม่มีอะไรต้องแต่งไปอีกต่อไปนั่นนี่แหละคือหลักธรรมะที่เป็นหลักพื้นฐานเรียนอยู่ที่นี่จึงคือทุกข์จึงต้องนอกจากนั้นแล้วนั่นก็ไม่มีหลักธรรมใดๆเลยจิตนี่แหละคือหลักธรรมจึงต้องนอกไปจากนั้นแล้วทำไมไปจิตการกล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตอย่างนี้นี่แหละย่อมหมายความถึงจริงการจริงจริงมีจริงขอจึงเลิกละการคิดและการอธิบายเสียหมดจริงเมื่อนั้นเราอกล่าวว่าคลองคำพูดจะถูกตัดแล้วคิดของจิตจะถูกเพิกถอนขึ้นจริงเชิงแล้วจิตนี้จิตพุทธิยานุอันบริสุทธิ์ซึ่งมีประจำอยู่แล้วในคนทุกคนจัดซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดสลดใจได้ทั้งหมดก็ดีและพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระโพธิสัตว์หลายทั้งปวงก็ดีล้วนเป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้นั้นมีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากเราคิดผิดนี้ย่อมนำเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกนิดไม่หยุดตั้งกล้าแต่งความเป็นพระดังเดิมของเราไหมโดยความจริงอันสูงสุดยาวเช่นสิ่งที่ไม่มีประมาณในความเป็นตัวตนแม้จะสักประมาณเดียวจึงนี้คือคำว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ตัวแข็งสนิทเนี่ยและไม่มีอะไรเกี่ยวพันมันเป็นสันติสุขที่เรื่องเดียวเรื่องละและทั้งหมดการเปลี่ยนนั่นเองจงเข้าไปสู่สิ่งนี้ได้ลึกซึ้งโดยการลืมตาต่อสิ่งนี้ที่ตัวเราเองสิ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละคือสิ่งนั้นในอัตราที่เป็นที่ของบทสุดและสมบูรณ์ถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรนอกจากนี้อีกแล้วนะคุณนี่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นไหม
เลยอืมเดี๋ยวเลยคือนกนับนะลึกหมดดูหนึ่งคือหนึ่งหมดดูหนึ่งไหวดูหนักตึงหนักหมดหมดหมดนะอืมดูมันก็อัดอัดดิบอัดลึกนะดูอัดนะอืมอืมดูดิบ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 ด